ตอนเด็กๆผมลืมไปแล้วแต่ว่าแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ถามว่าจะทำอะไรให้แม่อะไรแบบนี้ให้แม่กินอะไรแบบนี้วาดรูปบอกทันทีเลยผมอาจารย์เสนีตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังเกตกลับจากโรงเรียนจะเลิกประมาณ3โมงเมื่อก่อนแล้วบ้านก็อยู่หน้าโรงเรียนวิ่ง239ปึ๊บเข้าห้องตัวเองแล้วเอากระดาษมาวาดรูปวาดก็เลยดูนึกขึ้นได้ว่าเดินผ่านร้านกาแฟมันจะมีใบปิดภาพยนตร์นะครับมันมีแต่หน้าคนหน้าอะไรโอ้สนใจก็เลยชอบหน้าคนศึกษามาเรื่อยจนทุกวันเนี่ยเคยเขียนรูปพ่อแม่คือเขียนรูปคนที่เรารู้จักอ่ะมันก็กระชับมือมากกว่าอดีตสอนศิลปะประมาณ25ปีเสร็จแต่ว่าก็เออร์ลี่รีไทร์ออกมาเพราะว่าพ่อแม่ไม่สบายก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนเขียนภาพเหมือนไปแล้วสนใจเนี่ยแบบตาคนนั้นจมูกนั้นปากนั้นเส้นผมนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราเติมสิ่งที่มันสวยงามเสริมให้รูปเขาเด่นขึ้นแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็นปมด้อยในผู้มันออกหรือคอเสื้อนี้มันอย่างบางคนมาเสื้อไม่เรียบร้อยแล้วก็จัดให้เขาเรียบร้อยแต่พวกอื่นเขาไม่ทำยังไงก็อย่างนั้นคือเหมือนและสวยผมยืนหลักกันเนี่ยเหมือนเลยสวยเราก็ใช้วิธีว่าพอเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเพิ่งให้เขาก่อนเราก็ทิ้งดูไว้ก่อนส่วนใหญ่ผมใช้วิธีเนี้ยวันนี้เขียนเสร็จเราอีก 2-3 วันมันจะแห้งแล้วเพื่อแต่งเนี่ยผมก็เดินผ่านเดินดูบางทีมันอาจจะมีบางทีอะไรบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาที่วันก่อนมันไม่มีอย่างเช่นสีบางสีพอแห้งแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะเพี้ยนต่างตรงที่ว่ารูปคนอื่นเราไม่เคยเห็นตัวจริงมันเขาเป็นคนยังไงเพราะว่ารูปถ่ายบางทีมันหลอกเราดูว่าคนนี้หน้าตาจะดุโอ้น่ากลัวนะเรารู้จักตัวจริงเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยเป็นเพราะแสงเงาคือเราทำงานไม่เหมือนคนอื่นเขาคือเราทำด้วยความรักความตั้งใจจริงๆเพราะเราไม่ได้ทำแบบว่าขอไปทีไงทำของบางทีมันจะจำไม่ได้แต่พอเราตั้งใจทำอย่างนี้เราจะจำได้หมดเราเห็นหน้าคนไหนคนนี้ลูกก็รู้เราสร้างตั้งแต่มันอยู่ในใจไงเราทำด้วยใจอย่างนี้มันไม่ลืมหรอกมันจำมันฝังถ้าทำแบบที่ผมทำนะจะเกิดความรักทุกภาพเลยคือบางทียังไงอะคนอื่นเขาดูว่าเอ๊ะไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวเราก็รู้ว่าเราบางเรื่องไม่เหมือนถ้าเหมือนคนอื่นเราก็ไม่ทำอย่างนี้อีกสิ